ครูสลาคุณวุฒิจ้ะท่านนี้นี่ก็ค้ำวอดอยู่ในวงการมันก็กว่า35ปีแล้วนานมากแต่ล่าสุดค่ะข่าวมาว่าจะวางมือค่ะคุณผู้ชมเริ่มนับถอยหลังการทำงานในวงการบันเทิงแล้วนะคะเจ้าของฉายานักแต่งเพลงมือทองสมองเพชรครูสลาคุณวุฒิวัย55ปีหลังคร่ำวอดมานานกว่า35ปีจนรู้สึกอิ่มตัวถึงขั้นอยากจะวางมือในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีและทำไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ค่ะครูมองว่าแนวทางในพระราชดำริของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย อาจจะไม่ได้มองไปที่ผลตอบรับทางเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นอยู่อย่างเดียวแต่ครูมองว่าสิ่งที่มันเป็นหัวใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับครูมากที่สุดคือวิธีแบบนั้นมันมีความสุขครูว่ามีความสุขคือหมายความว่าเรามีที่ดินเราได้อยู่กับพืชเราได้อยู่กับวิถีเดิมๆที่เราเคยเดินมาและเราอยู่อย่างอยู่ได้แบบไม่ต้องหวังความร่ำรวยหรือว่าอะไรมากมายพออยู่พอกินแล้วก็มีความสุขกับการได้อยู่ตรงนั้นนั่นคือกลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ครูวาดความฝันไว้อย่างนั้นแต่ก่อนจะหันไปใช้ชีวิตแบบ slow life ในบ้านไร่ปลายทุ่งนาที่บ้านเกิดครูสลาก็จะถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดไม่ลับสู่ลูกศิษย์ลูกหาแบบหมดเปลือกเพื่อให้รับช่วงต่อในการสร้างคนดีมีคุณภาพระดับวงการต่อไปขณะที่เจ้าตัวก็จะคอยดูความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจค่ะ